ถ้า tricep kickback นะครับผมจะใช้เป็นดัมเบลนะครับแล้วก็หาอะไรเกาะเอาไว้นะครับอาจจะเป็นดัมเบลเป็นเก้าอี้หรือว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เกรง tricep ขึ้นไปให้สูงที่สุดนะครับตอนลงมาให้เราล็อก tricep เอาไว้ล็อกข้อศอกเอาไว้นะครับเห็นได้ว่าข้อศอกเนี่ยจะไม่เคลื่อนที่นะครับจะอยู่ที่เดิมแล้วก็เกรงขึ้นไปให้สูงที่สุดนะครับ